รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเช้าวันหยุดครับคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในช่วงนี้ยากลำบากจะออกไปไหนก็วิตกกังวลเพราะสถานการณ์โควิด-19 รายการของเราก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเครียดกันจนเกินไปพยายามปรับตัวปรับใจยอมรับกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่เพราะเราคงจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานเอาเวลาไปดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดมันออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์แล้ววันนี้ร้านเด็ดของเราก็จะมารวบรวมร้านเด็ดร้านโดนมาฝากสายกินกันประเดิมช่วงแรกกันไปนั่งทานอาหารกันที่ร้านสวยบรรยากาศดีมาทานอาหารนอกบ้านทั้งทีถ้าที่ร้านที่สวยๆและบรรยากาศดีๆก็สามารถช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับการทานอาหารในมื้อนั้นได้มากขึ้นเริ่มต้นกันที่ร้านติดริมแม่น้ำท่าจีนที่มาพร้อมกับบรรยากาศดีย่านนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกับร้าน The Scene Cafe by the River ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนครับผมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมร้านนี้เขาชื่อเด่นๆอยู่บนหัวเรานี่ชื่อว่าร้าน The Scene Cafe by the River อะไรอ่ะพี่มีเนี่ยบัวโบน้อยนี่ไงมีดอกบัวเก็บดอกไม้ไปฝากเมียไปแล้วนี่เออเก๋ใครที่ชอบถ่ายรูปอัพลงโซเชียลรับรองว่าคุณจะได้ซีนสวยๆที่ถูกใจแน่นอนมาดูเมนูเด็ดของที่นี่กันบ้างดีกว่าครับวันนี้ทางร้านจัดมาให้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลเมนูยอดฮิตที่หลายคนชื่นชอบหอมกินตอนนี้พี่จัมปี้คุกเนี่ยโอ้โหเตะจมูกเลยอ่ะสมชื่อเมนูผัดขี้เมาหอมเผ็ดร้อนร้อนแรงใช้คำนี้เลยชุดจี๊ดจ๊าดหมูหมักกาแฟอาราบิก้าสปาเกตตี้สไปซี่พิงซอสเบคอนหรือจะเป็นเมนูทานเล่นอย่างโรตีน้ำพริกอ่องร้านเนี่ยนอกเหนือจากอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศเพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์จริงๆนครชัยศรีครับเรื่องรสชาตินะครับเราสองคนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดเด็ดทุกอย่างร้าน The Scene Cafe by the River ตั้งอยู่ที่ถนนนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมต่อกันที่ร้านอาหารหมอกคาเฟ่ร้านอาหารบรรยากาศดีท่ามกลางต้นไม้สายน้ำและไอหมอกมาต่อกันอีกหนึ่งร้านครับน้องอุ่นครับผมครับพี่ๆครับบรรยากาศแนบอิงชิดกับน้ำตกเลยกินข้าวท่ามกลางเสียงน้ำตกเลยนอกจากน้ำตกนี่ยังมีบึงน้ำกว้างๆครับให้มองบรรยากาศนั่งทานอาหารอร่อยๆโอ้มาฟินเดี๋ยวพาดูบรรยากาศก่อนไปดูกันจริงๆเลยดีกว่าภายในร้านมีที่นั่งเป็นโซนห้องแอร์ที่มีกระจกรอบทิศสามารถชมสวนด้านนอกได้สวนด้านนอกจัดเป็นสวนสวยตกแต่งด้วยต้นไม้น้อยใหญ่กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆแถมยังมีพื้นที่ริมบึงให้เลือกนั่งได้อีกมุมเพราะนอกจากจะบรรยากาศดีแล้วยังมีเมนูอาหารจานเดียวที่อร่อยอร่อยให้เลือกทานกันเพียบครับเริ่มกันที่เมนูยอดฮิตของทางร้านกับผัดไทยกุ้งสดหวานหวานปุดปิด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 กันมาความหวานมันเคลือบอยู่ที่เส้นแล้วที่คุณเห็นมันมันเนี่ยหูหวานเลยซอสอร่อยใช่อร่อยตามมาด้วยซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูและยำกุ้งสดครับเหนื่อยนิ้วดีมากใช่เลยนอกเหนือจากความอร่อยแล้วผมรู้สึกมันมีแบบหอมนะหมอกคาเฟ่เนี่ยมานั่งอ่านหนังสือก็เพลินแล้วพี่ท็อปปี้อาหารก็ยอดเยี่ยมมาลองด้วยตัวคุณเองนะครับหาไม่เจอเข้าไปคลิกหาได้ที่แฟนเพจร้านเด็ดนะครับครับผมร้านนี้เราสองคนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดสุดยอดร้านหมอกคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ๆกับช็อกโกแลตวิลล์กรุงเทพ
มาต่อกันที่ร้านอมรเลคฟรอนต์ร้านอาหารริมทะเลสาบที่อยู่ในโซนรามคำแหงในหมู่บ้านสัมมากรเราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าอมรเลคฟรอนต์ที่นี่จะทำให้คุณผู้ชมประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปในร้านเพราะร้านนี้ตกแต่งอย่างสวยงามเรียบหรูดูดีน่านั่งเมนูเด็ดส่วนใหญ่นี่ก็เป็นสูตรของคุณพ่อเจ้าของร้านที่รับหน้าที่เป็นเฮดเชฟของที่นี่ด้วยมาดูเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันดีกว่าเริ่มต้นที่ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วเมนูเด็ดและเป็นเมนูโปรดของหลายๆครอบครัวสุดๆใช่เลยรสชาติไม่จบโต๊ะไม่ได้จริงๆต่อกันด้วยผัดโป๊ะโบราณพี่แบงค์เขาบอกว่าจะเผ็ดๆกำลังดีไม่ร้อนแรงเป็นไงพี่หอมเครื่องสมุนไพรเขาหอมมากแล้วมันก็เป็นพริกสดที่หอมเสน่ห์เขาแล้วก็รสชาติมันจะนัวๆเผ็ดกำลังพอเหมาะปลาช่อนผัดขึ้นฉ่ายเนื้อทอดน้ำปลาเมนูง่ายๆแต่ฟินได้ทุกคำปิดท้ายความอร่อยกันที่เต้าหู้ทรงเครื่องครับอยากให้ทุกคนมาลองเอาเป็นว่าทุกคนยังไม่ได้ลองกินอ่ะแค่ดูบรรยากาศของเราอ่ะพี่ฟีแล้วที่เหนือกว่าบรรยากาศที่ดีแล้วนี่คือรสชาติของอาหารใช่ครับและร้านนี้รสชาติไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านยอดสุดยอดร้านอมรเล็กฟลอนตั้งอยู่ที่สัมมากร1ถนนรามคำแหงซอย110กรุงเทพปิดท้ายความอร่อยกันที่ร้านเปิดใหม่ในย่านศาลายากับร้าน Bubble in the Forest Cafe วันนี้เรา2คนพาคุณผู้ชมมาอยู่บริเวณเรียกว่าศาลายาครับผมได้ข่าวมานะครับว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ร้อนแรงที่สุดในคอสอนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Bubble in the Forest ครับผมตามพวกเรามาเลยครับไปดูบรรยากาศกันสวยๆงามมากร้านนี้บอกเลยกำลังฮอตทีเดียวเพราะเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากๆโซนที่นั่งตั้งอยู่ท่ามกลางบึงน้ำสีครามสวยและสวนที่เขียวสบายตาบอกเลยว่าน่านั่งทุกโซนร้านนี้เสิร์ฟอาหารทั้งคาวหวานพร้อมเครื่องดื่มที่หลากหลายมาดูเมนูเด็ดของที่นี่กันบ้างดีกว่าครับเริ่มกันที่ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ให้รสชาติอร่อยแตกต่างไม่เหมือนใครอุ้ยคือปูนิ่มมาเป็นดงเลยทุกคนตอนอื่นต้องบอกว่าหอมมากครับหอมมากตักมาแล้วหอมจริงๆเชียวไม่ได้ดีแค่วิวละรสชาติอาหารไม่เป็นรองเลยรสมากเลยไม่ธรรมดาฝากท้องจริงจังได้เลยคุณผู้ชมมาละมุนเลยตอนแรกจะแอบกลัวว่าเขาขายบรรยากาศเปล่าวะใช่เออจริงจังได้เลยรสชาติอาหารฝากท้องได้เลยล่ะมืออาชีพครับนี่แค่เมนูแรกเท่านั้นนะพี่ต๊อปปี้นะครับผมหอมละมุนกลมกล่อมมากพี่ว่าเขาต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับแน่นอนเมนูนี้ตอนตั้งเฉยๆไม่เท่าไหร่พอเราเมื่อกี้เราเริ่มคลุกอ่ะกลิ่นเตะจมูกเลยอร่อยมากคุณทานอะไรอร่อยๆแบบนี้แล้วบรรยากาศเป็นแบบนี้ส้มตำถาดทะเลซึ่งเป็นเมนูขายดีตลอดการของทางร้านหอมหมูย่างและเมี่ยงทะเลทุกเมนูเรียกว่าจัดเต็มหน้าทานทั้งนั้นเลยครับถ้าให้พูดตรงๆร้านนี้นะคุณมาแล้วคุณมาถ่ายรูปอ่ะครับคุ้มแล้วพี่ต๊อปปี้คุ้มมากเรื่องจริงนอกเหนือจากบรรยากาศดีๆนะครับอาหารก็เลิศรสไม่แพ้กันครับมาลองด้วยตัวคุณเองนะครับเราสองคนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดเด็ดมากร้าน Bubble in the Forest Cafe ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย5ซอยเจริญท่าอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับสนับสนุนโดยซอสปรุงรสภูเขาทองสนับสนุนโดยดีไลท์มีอิมูลัสจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเปลี่ยนโหมดมาเป็นเมนูเด็ดแบบไทยๆกันบ้างกับร้านอาหารไทยรสเด็ดใครที่ชอบรับประทานอาหารไทยเตรียมตัวจดพิกัดกันได้เลยครับเริ่มกันที่ร้านอาหารไทยใจกลางเมืองกับร้านอรรถรส
ร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท39วันนี้เรา2คนครับอยู่กันบริเวณใจกลางเมืองเลยครับสุขุมวิทซอย39นั่นเองใช่ครับน้องอุ่นพาท็อฟฟี่มาทานอะไรวันนี้ผมจะพาพี่ท็อฟฟี่เนี่ยมาทานอาหารที่เรียกว่าเหมาะกับพี่ท็อฟฟี่มากเหรอเพราะว่าอาหารร้านเนี่ยเป็นอาหารแนวไทยโบราณแค่ชื่อร้านก็น่าสนใจแล้วร้านชื่อว่าอัตถรสภายในร้านตกแต่งแบบร่วมสมัยส่วนด้านนอกจะให้บรรยากาศที่ร่มรื่นเหมือนนั่งทานอาหารในสวนที่นี่มีบริการอาหารไทยต้องรับชาววังที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยทานมาก่อนเริ่มกันที่เมนูโบราณที่หาทานได้ยากในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นแกงรันจวนทะเลสดเป็นน้ำซุปได้เลยหอมกระปิบางๆแต่ที่สำคัญอ่ะรสชาติน้ำเขาอ่ะมันจะมีความแอบเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแซงว่ากุ้งปลากระพงผัดพริกไข่พะโล้หมูห้องปิดท้ายด้วยเมนูทานเล่นแบบดีต่อสุขภาพกับเมี่ยงคำบัวหลวงครับนี่เลยพระเอกน้ำราดน้ำจิ้มเนี่ยสุดยอดมันนอกจากให้รสชาติแล้วมันให้เท็กเจอร์ด้วยร้านมันเป็นสไตล์ไทยโบราณแต่ว่าตัวร้านเขาอะโมเดิร์นและสวยงามมากครับผมหาไม่เจอก็ไปดูได้ใน Facebook Fanpage ร้านเด็ดนั่นเองนะครับ yeah. ส่วนร้านนี้ยังไงที่เราอะเอาเหรอจะยกให้แล้วโยนนิ้วก่อนไหมโอ้โหนี่อะให้คำหนึ่งเป็นยังไงรสชาติไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นร้านเด็ดร้านอรรถตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท39แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมากระตุ้นต่อมน้ำย่อยกันต่อที่ร้านบ้านพี่เล็กร้านอาหารไทยร้านดังในย่านเฉลิมพระเกียรติร .9 ที่เปิดทำการมานานเกือบ30ปีเพราะฉะนั้นการันตีได้ในเรื่องของคุณภาพและความอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านพี่เล็กครับผมตามมาดีกว่าใครคือพี่เล็กนะฝนตกบรรยากาศก็จะเหมือนนั่งทานอาหารอยู่ในบ้านแต่มีการตกแต่งร้านที่สวยงามน่านั่งที่นี่ต้องบอกว่าเขามีเมนูเด็ดจากหลายภาคเตรียมไว้ให้ลูกค้าเริ่มกันที่มัสมั่นผัดแห้งซี่โครงหมูทานคู่กับครัวซองไม่เวอร์เดี๋ยวว่าเวอร์นุ่มละมุนแล้วเจ้าตัวเนี่ยมัสมั่นน้ำราดเขานี่คือสุดยอดผัดเผ็ดโบราณลูกชิ้นปลากรายหมูสับปลาเค็มสเต็กขั่วหมูจิ้มแจ่วแกงยอดผักริมรั้วแต่ละเมนูนี่ชวนหิวทั้งนั้นเลยครับยอมเพียวๆหน่อยยอมคุณแม่ทุกอย่างเลยสุดยอดหอมมากซึ่งเรื่องรสชาติอันนี้ผมบอกจากใจจริงเลยว่าคุณพลาดไม่ได้จริงๆถูกต้องไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ด2นิ้วเลยร้านบ้านพี่เล็กตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซอยสาย1เขตประเวศกรุงเทพส่วนใครที่รักในการกินของอร่อยอร่อยต้องแวะมาที่นี่เลยครับกับร้านขมิ้นวันนี้เราพาลงใต้เลยฮะครับเฮ้ยไปใต้เลยเหรอนครนะนครอ่ะนครศรีธรรมราชนครเกษตรอ่ะโอ้มีนครเกษตรด้วยเหรออยู่แถวแยกเกษตรนี่เลยใกล้ๆเลยชื่อว่าร้านขมิ้นขมิ้นนี่แนวมันเป็นยังไงบอกเขาหน่อยอาหารใต้แบบออริจินอลเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือทั้งสามีภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนใต้ทั้งคู่ครับร้านอาหารบรรยากาศดีๆบรรยากาศโปร่งโล่งสบายด้านนอกจัดเป็นโซนสวนร่มรื่นร้านนี้บอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องอาหารใต้ที่มาพร้อมรสชาติปักใต้บ้านเราแท้ๆเริ่มต้นความอร่อยกันที่ไก่กอและเมนูไก่ย่างของทางใต้ที่โดดเด่นด้วยสีส้มแดงจากเครื่องแกงใต้เนื้อล้วนหัวอุ่นชอบอืมอันนี้อุ่นชอบเลยดีมากเนื้อออกหวานหน่อยปลาหมึกผัดไข่เค็มกระดูกหมูทอดสมุนไพรแกงส้มอ๋อดิบปลากระพงยำส้มโอทับทิมสยามปิดท้ายด้วยเมนูของหวานและเครื่องดื่มเย็นชื่นใจมาเสิร์ฟให้พิธีกรของเราได้ชิมกันด้วยครับหน้าตาเนี่ย
เต็มร้อยแล้วมันก็ดันอร่อยอีกด้วยอ่ะอินเอมมากอินเอมมากนะครับวันนี้ไม่มาไม่ได้นะครับร้านนี้ขมิ้นเราสองคนยกให้เป็นร้านเด็ดเด็ดที่สุดร้านขมิ้นตั้งอยู่ใกล้ๆแยกเกษตรถนนประเสริฐมนูกิจซอย2กรุงเทพครับปิดท้ายเมนูแบบไทยๆกับร้านชอบกินหรือ Eat Lovers ร้านเด็ดในโซนนาคานิวาสร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่มีความละเมียดละไมมากๆที่นี่มีเมนูเด็ดๆให้เลือกทานมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบทอดน้ำปลางาขาวแค่กัดเข้าไปกรุบแรกต้มแกงส้มไหลบัวกุ้งผะแนงหมูลิ้นจี่ข้าวผัดกะเพราโบราณกะทิใสบัวปลาทูนึ่งโบราณเป็นเมนูอาหารไทยโบราณที่มาพร้อมกับกลิ่นที่หอมกรุ่นปลาทูโอ้ปลาทูขาวจ้วงหน้าเจี๊ยะผิวไม่ธรรมดามันเข้มข้นนุ่นนวลอ่ะส่วนร้านนี้นะครับชอบกินรสชาติไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดสุดยอดร้านชอบกินตั้งอยู่ที่ถนนนาคนิวาสระหว่างซอย9และซอย11ครับสำหรับช่วงท้ายนี้เท่าใจสายแซ่บบอกเลยว่าแต่ละร้านคัดมาให้เฉพาะสายที่ชอบทางอาหารแซ่บๆรับรองว่าโดนใจแน่นอนครับเริ่มกันที่ร้านที่สายส้มตำไม่ควรพลาดกับร้านตำหลายร้านอาหารอีสานแบบอินเตอร์ข้างในติดแอร์เย็นฉ่ำร้านนี้อยู่ในซอยลาดพร้าว71ตอนนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าว71ครับผมสายส้มตำห้ามพลาดโอ้มันพลาดไม่ได้เลยที่นี่ชื่อร้านว่าตำหลายลาดพร้าว71นะครับเข้าห้องในดีกว่าตามมาดูดีกว่าปาดเหงื่อเพราะข้างนอกร้อนข้างในห้องแอร์เย็นสบายมากแอร์เย็นด้วยครับผมโอเปนทางนี้แหมตลกซะด้วยบรรยากาศเรียบง่ายสบายสบายเน้นโทนสีขาวสะอาดสะอ้านสำหรับเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะส้มตำมีให้เลือกมากกว่า20เมนูเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตำเสี่ยวอินเตอร์ที่มากับเครื่องแบบแน่นๆขอแบบคำใหญ่ๆนะโอ้ยแอบคิดในใจว่าเครื่องเยอะจืดแน่ๆผักเยอะจืดแน่ๆเป็นไงโคตรแซ่บเด็ดมากต้มแซ่บกระดูกอ่อนคอหมูย่างเขียวคอลาบใครที่ชอบอาหารอีสานถูกใจแน่นอนเพราะนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วราคายังสบายกระเป๋าอีกด้วยครับใครที่ชอบทานส้มตำร้านนี้ตอบโจทย์คุณแน่ส่วนร้านนี้ครับรสชาติไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นร้านเด็ดร้านตำหลายตั้งอยู่ที่ถนนนาคนิวาสซอย2เขตลาดพร้าวกรุงเทพเสิร์ฟความแซ่บกันต่อเลยครับที่ร้านนิยมแซ่บร้านเด็ดร้านดังในย่านศาลายาใครอยากทานอาหารรสแซ่บๆอร่อยแบบถึงใจแวะมาได้เลยร้านนี้ตกแต่งหน้าร้านแบบเท่ๆเน้นงานไม้เพิ่มความสดชื่นและร่มรื่นด้วยสีเขียวของต้นไม้ส่วนเมนูเด็ดนั้นแค่เห็นที่วางอยู่บนโต๊ะก็ชวนให้กลืนน้ำลายแล้วล่ะครับมีทั้งเล้งแซ่บหม้อไฟซึ่งถือเป็นเมนูเด็ดประจำร้านเขาเลยทีเดียวต่อกันที่เมนูแปลกแต่จัดจ้านนัวด้วยปลาร้ากับส้มตำวัวลอยปูม้าหุยน้ำปลาร้าหอมมากแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังมีเนื้อปูคั่วไข่ปลากระพงลงสงหมูคลุกฝุ่นแถมยังมีเมนูปูไข่ดองมาให้ลองกันด้วยครับจากที่เราได้ทานมาเรารู้สึกได้เลยว่าวัตถุดิบยอดเยี่ยมครับผมแต่ว่าต้องมีฝีมือด้วยถึงออกมาได้อร่อยแบบนี้รสชาติจะได้อร่อยใช่เรื่องรสชาติร้านนี้ครับนิยมแซ่บไม่ให้ไม่ได้ยกให้เป็นร้านเด็ดเด็ดจริงๆ
ร้านนิยมแซ่บตั้งอยู่ที่ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับเสิร์ฟความแซ่บกันต่อเลยครับร้านสถานีปลาแดกร้านนี้ตั้งอยู่ในตลาดนัด Walking Market ย่านรามอินทราตอนนี้เรา2คนนะครับอยู่ใน Walking Market บริเวณถนนที่เรียกว่ารามอินทรากม.9เดี๋ยวพาน้องอุ่นมาทานอะไรที่แบบว่าเป็นแบบแหล่งรวมของความแซ่บเห็นกระด้งเห็นถาดเห็นอะไรใช่ไหมคกเคิร์กเต็มไปหมดแซ่บเผ็ดอร่อยแน่นอนครับผมตอนนี้เราสองคนอยู่ที่สถานีปลาแดกร้านนี้มาพร้อมเมนูเด็ดที่การันตีความแซ่บเพราะเจ้าของร้านเป็นคนอีสานและชอบทานอาหารอีสานมากๆที่นี่จึงเป็นแหล่งรวมเมนูแซ่บไม่รอช้าเรามาเปิดเมนูเด็ดของที่นี่กันเลยดีกว่าซึ่งมีทั้งตำถาดสถานีปลาแดกเมนูฮอตฮิตประจำร้านที่มาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบดีมากส่วนเมนูน้ำซุปเดือดๆก็จะมีทั้งจิ้มจุ่มรวมที่ยกกันมาเป็นเซตและต้มแซ่บกระดูกอ่อนนอกจากนี้ก็ยังมียำรวมสถานีปลาแดกลาบเป็ดคั่วอร่อยแน่นอนการันตีความอร่อยโดยเรา2คนนะครับครับไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดยอดร้านสถานีปลาแดกตั้งอยู่ที่ Walking Market รามอินทรากม.9กรุงเทพปิดท้ายความอร่อยกันที่ร้านที่บรรยากาศอาจจะแตกต่างจากร้านอาหารอีสานทั่วไปแต่เรื่องของความแซ่บไว้ใจได้ครับกับร้านอีสานปิ้งปิ้งตอนนี้เราสองคนนะครับอยู่กันที่ปากซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ18ครับแล้วก็ร้านอาหารร้านนี้คือเป็นร้านอาหารอีสานสไตล์แฮงเอาท์ร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ18การตกแต่งร้านจะเน้นสีสันที่สดใสบรรยากาศดีแถมมีเมนูแปลกๆน่าทานมากมายเมนูทุกเมนูเจ้าของร้านคิดสูตรเองเมนูก็มีให้เลือกเยอะทั้งส้มตำแบบถาดที่ทานได้หลายคนสุดยอดเป็นไงพี่ดอฟฟี่โอ้ยนี่อร่อยมากอร่อยจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมียำส้มโอกุ้งสดน้ำปูกระดูกย่างฟิเลหมูร้าทุกเมนูบอกเลยไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาติแซ่บนัวถูกปากแน่นอนครับยำส้มโอกุ้งสดน้ำปูนี่ครับทำมากนี่อ่ะเมนูที่ปลอดปานหวานอมเปรี้ยวนิดๆโอ้โหนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยเริ่มแน่นแล้วเนี่ยอย่าห่วงอย่าห่วงบอกแล้วมากับอุ่นไม่ต้องห่วงนี่นี่ว้าวนี่ใส่ใจรายละเอียดสุดยอดกินกันยาวอย่างเงี้ยจัดน้ำปูต่อบอกคุณน้ำเอามาเพิ่มอีกชุดนึงยังได้โอ้โหสนับสนุนโดยเพรมิลอีสานแฮงเอาท์ครับผมมาลองด้วยตัวคุณเองนะครับหาไม่เจอก็เข้าไปคลิกได้ใน Facebook Fanpage ร้านเด็ดนั่นเองครับรสชาติเรา2คนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดนี่โอ้โหมา2นิ้วเลยไหมแซ่บมากร้านอีสานปิ้งปิ้งตั้งอยู่ที่ชั้น1โรงแรมมีสไตล์มิวเซียมถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางกรุงเทพครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับร้านเด็ดที่เราจัดมาให้แบบเต็มอิ่มถูกใจกันไหมครับใครชอบร้านไหนเล็งไว้ได้เลยครับแต่ทุกร้านบอกได้เลยว่าเด็ดจริงๆก่อนจากกันวันนี้อยากจะฝากคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยร้านเด็ดเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารอร่อยก็อย่าลืมนึกถึงร้านเด็ดนะครับ